สถานการณ์การเมืองร้อนขึ้นเรื่อยๆนะครับกลไกหลักที่จะยุติความขัดแย้งในเวลานี้ง่ายๆที่สุดนะครับคือเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญวันนี้พรรคฝ่ายค้านนั้นมีการยื่นยัตติแก้รัฐธรรมนูญไปเรียบร้อยแล้วขณะที่รัฐบาลนั้นยังไม่มีการยื่นนะครับรัฐบาลมีนโยบายว่าจะแก้รัฐธรรมนูญแต่วันนี้การยื่นยัตติครั้งแรกเพื่อแก้รัฐธรรมนูญโดยรัฐบาลไม่มีฝ่ายค้านไปยื่นแล้วประเด็นที่ฝ่ายค้านยื่นวันนี้นะครับก็คือเรียกร้องให้มีการตั้งสสรสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญซึ่งมาจากประชาชนทุกคนและตามหลักการที่ฝ่ายค้านประกาศไว้นั้นประชาชนในช่วงวัยอายุ18ปีจะต้องมีสิทธิ์ในการเข้ามาร่างรัฐธรรมนูญด้วยประชาชนทุกกลุ่มนะครับเพราะฉะนั้นเป็นกระบวนการในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งแน่นอนว่าการเปิดโอกาสให้เยาวชนเข้ามาร่างรัฐธรรมนูญนั้นเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นในยุคคสช.ซึ่งเป็นยุคที่เต็มไปด้วยการจับกลุ่มเยาวชนมองเยาวชนเป็นศัตรูของชาตินะครับนอกจากนั้นก็มีการพูดถึงเรื่องการยกเลิกวุฒิสมาชิกซึ่งมาจากการแต่งตั้งของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับเพราะฉะนั้นณเวลานี้กระบวนการแก้ธรรมนูญโดยฝ่ายค้านได้เริ่มขึ้นแล้วคุณชวนหลีกภัยประกาศว่าจะรีบบรรจุเรื่องนี้ภายใน15วันสถานการณ์ล่าสุดนั้นวุฒิสมาชิกเหมือนยังคงไม่รู้ร้อนรู้หนาวถึงความเอือมระอาของประชาชนต่อพลเอกประยุทธ์และวุฒิสภานะครับคุณคำนูนสิทธิสมานและคุณพรเพชรวิชิตชลชัยออกมาบอกว่าไม่มีการแก้รัฐธรรมนูญโดยเด็ดขาดผู้สื่อข่าวพยายามถามต่อว่าม็อบประชาชนปลดแอกเขารวมตัวกันขนาดนี้วุฒิสมาชิกจะยอมแก้รัฐธรรมนูญหรือไม่นะครับคุณคำนูนสิทธิสมานซึ่งผูกขาดการเป็นวุฒิสมาชิกทุกครั้งที่ทหารยึดอำนาจตั้งแต่ปี2549นะครับรัฐประหาร49คุณคำนูนได้เป็นสนช.สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหลังจากนั้นปี50รัฐประหาร49ล้านมูล50เกิดวุฒิสมาชิกจากการแต่งตั้งนะครับคุณคำนูนก็ได้เป็นวุฒิสมาชิกจากการแต่งตั้งหลังจากนั้นเป็นมาจนถึงปี57มีการยึดอำนาจก็ได้เป็นสนช.ของพลเอกประยุทธ์แล้วตอนนี้ก็ได้เป็นวุฒิสมาชิกของพลเอกประยุทธ์อีกเพราะฉะนั้นเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของวุฒิสมาชิกซึ่งไม่ใช่ตัวแทนของประชาชนแต่เป็นตัวแทนของเผด็จการทหารต่อเนื่องจาก49จนถึง63และถ้าครบวาระคือ68คุณคำนูนและคนแบบคุณคำนูนจำนวนมากจะเป็นวุฒิสมาชิกซึ่งประชาชนไม่ได้เลือกเป็นระยะเวลา20ปีได้รายได้ให้ตัวเองและพวกพ้องเฉลี่ยเดือนละ 250,000 บาทเป็นระยะเวลา20ปีนะครับออกมาบอกว่าเรื่องของการแก้วุฒิสมาชิกนั้นไม่ค้านแต่จะให้วุฒิสมาชิกบอกว่ายอมให้มีการแก้นั้นไม่สามารถตอบได้เพราะไม่รู้ว่าจะแก้เรื่องอะไรนะครับตอบไม่ได้ไม่ต้องมาถามขอเรียกร้องให้สภาผู้แทนราษฎรนั้นเปิดโอกาสให้วุฒิสมาชิกมีส่วนร่วมในการแก้รัฐธรรมนูญก่อนนะครับส.ส.เพิ่งยื่นยัตติปุ๊บวุฒิสมาชิกไม่เกี่ยวเลยแต่อยากจะขอมามีส่วนร่วมในการเข้ามาแก้รัฐธรรมนูญของส.ส.นะครับวุฒิสมาชิกไม่ต้องยุ่งเรื่องนี้เพราะว่าเขาจะเอาคุณออกจากรัฐธรรมนูญคุณกูผู้มีส่วนได้เสียไม่ต้องมายุ่งพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติยุคคสช.คนที่พลเอกประยุทธ์ตั้งเป็นประธานสนช.ตั้งแต่ปี57แล้วเมื่อมีการเลือกตั้งก็ตอบแทนกันด้วยการตั้งเป็นประธานวุฒิสภาต่อในปี62ผู้สื่อข่าวพยายามถามคุณพรเพชรนะครับว่าฟังเสียงนักศึกษาบ้างหรือไม่นะครับคุณพรเพชรบอกก็ฟังดูอยู่แล้วผู้สื่อข่าวถามต่อว่าอย่างนั้นเอาอย่างไรกับเรื่องที่นิสิตนักศึกษาประชาชนเรียกร้องให้มีการไม่มีวุฒิสมาชิกในรัฐธรรมนูญนะครับคุณพรเพชรบอกว่าวุฒิสมาชิกมาตามกฎหมายสิ่งที่นักศึกษาเรียกร้องเดือนกันยานั้นคุณพรเพชรบอกว่านักศึกษาไม่มีอำนาจอะไรนะครับคุณพรเพชรมาตามกฎหมายส่วนนักเรียนนักศึกษาไม่มีอำนาจอะไรในฐานะฝ่ายค้านร่วมได้มีการศึกษา5เดือนแล้วก็มีใช้คำมั่นว่าเรามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญปี2560ทั้งนี้เนื่องจากได้ตรวจสอบแล้วก็เห็นการดำเนินงานโดยใช้รัฐธรรมนูญปี2560เนี่ยมีแต่ข้อบกพร่องมากมายยติที่ตอบจะยื่นยติต่อท่านประธานในวันนี้โดยสาระสำคัญของยติที่ยื่นวันนี้นั้นก็คือให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256ซึ่งจะรวมในเรื่องเกี่ยวกับการแต่งตั้งสสร.เพื่อเลือกตั้งสสร.เพื่อให้สสร.นั้นมาพิจารณาในเรื่องการดำเนินการในการร่างรัฐธรรมนูญในโอกาสต่อไปซึ่งการที่เช่นนี้รัฐธรรมนูญที่ยติที่เรายื่นนี้จะเป็นรัฐธรรมนูญที่ร่วมด้วยช่วยกันระหว่างพี่น้องประชาชนทุกคนที่กลับเรียนต่อท่านอาจารย์ด้วยความเคารพครับผมถือโอกาสเรียนว่าตามกฎหมายและก็ตามระเบียบข้อบังคับนั้นเมื่อประธานรับแล้วก็จะส่งให้หน่วยงานก็ตรวจสอบความถูกต้องนะครับ
เริ่มตั้งแต่ส่วนประกอบของการเสนอกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนั้นเป็นบทบัญญัติในหมวดพิเศษซึ่งกำหนดคุณสมบัติของการเสนอไว้ต่างหากจากกฎหมายทั่วไปเช่นต้องมีสมาชิกเข้าชื่อกัน1ใน5ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ขณะนี้เรามีอยู่488ยังไม่นับท่านใหม่489แต่ว่าจำนวนสมาชิกก็ต้องมี98คนนะครับอันนี้เป็นตรวจสอบรวมทั้งส่วนประกอบเช่นเหตุผลหลักการต่างๆเหล่านี้ให้ครบถ้วนเมื่อตรวจสอบสมบูรณ์แล้วนะครับก็จะต้องบรรจุระเบียบวาระภายใน15วันเป็นไปตามข้อบังคับก็ส่งวันนี้ก็ถือว่ารับตั้งแต่วันนี้นะครับรับตั้งแต่วันนี้เมื่อกฎหมายเสนอโดยสมาชิกก็รับตั้งแต่วันนี้15วันก็นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็จะรีบจัดการตรวจสอบให้เรียบร้อยเกิดความชัดเจนขึ้นมาว่าไม่ว่าเราจะชอบหรือจะชังรัฐธรรมนูญ2560ไม่ว่าเราจะชอบหรือจะชังวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ2560ตามมาตรา256เนี่ยนะครับแต่เราปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าถ้าเราจะแก้รัฐธรรมนูญ2560ในระบบที่มีอยู่เนี่ยนะครับจำเป็นที่จะต้องมีเสียงของสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยอย่างน้อย1ใน3ก็คือประมาณ84คนทั้งในวาระที่1และในวาระที่3นะครับเพราะฉะนั้นยังไงเสียเนี่ยนะฮะจะเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญไปอย่างไรก็ตามแต่จะตั้งสสร.หรือไม่ตั้งสสร.จะแก้รายประเด็นอะไรยังไงเนี่ยนะครับจะชังพวกเรายังไงก็ตามแต่เนี่ยถ้าเผื่อว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญกันเนี่ยต้องการเสียงของสมาชิกวุฒิสภา84คนถ้าไม่เช่นนั้นนะครับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะรายประเด็นหรือร่างใหม่ทั้งฉบับเนี่ยนะครับมันก็มีอีก2วิธีเท่านั้นนะครับก็คือ1การรัฐประหารอีกครั้งหนึ่งยกเลิกแล้วก็ร่างกันใหม่หรือ2เนี่ยเกิดการลุกขึ้นมาปฏิวัติของประชาชนนะครับนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงซึ่งผมว่าทั้ง2ทางนั้นเนี่ยมันมีโอกาสที่จะนำไปสู่สงครามกลางเมืองด้วยกันทั้งสิ้นแต่ในขณะนี้เนี่ยจะให้แต่ละท่านบอกว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยประการใดเนี่ยนะครับเรายังไม่เห็นโจทย์นะฮะคือไม่เห็นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมเลยสักฉบับหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านเมืองเราก็ต้องปฏิบัติไปตามกฎหมายการคงอยู่ของสว.ก็ดีการคงอยู่ของฝ่ายบริหารก็ดีของสส.ก็ดีก็ย่อมเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญก็ต้องชี้แจงให้น้องๆฟังการที่จะบังคับให้คนคนนี้ต้องออกต้องเป็นไปตามกฎหมายนะครับคงไปใช้มาตรการที่จะบอกไม่ได้ว่ามาจากอำนาจอะไรเนี่ยนะก็คงจะเป็นสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจกับน้องๆบ้านเรามีครอบครัวมีคนใช้อยู่เราอยากให้เขาไปบางครั้งก็ไปไล่เขาไปไม่ได้เหมือนกันนะเขาก็มีสิทธิ์อะไรบางอย่างเมื่อมาลงตำแหน่งที่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับการใช้หน้าอธิปไตยในการบริหารประเทศเนี่ยนะครับการจะให้ใครออกมันก็ต้องเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญถ้ามีการบทบัญญัติเช่นถ้าบทบัญญัติเป็นไปตามข้อเรียกร้องของนักศึกษาหรือมีอะไรที่การจะต้องกระทบกับสวทั้งในอำนาจการเลือกนายกรัฐมนตรีทั้งเรื่องอะไรอะไรนะครับถ้าสวจะตอบรับไหมครับว่าเป็นฝ่ายที่กระทบโดยตรงถ้าไปถึงขั้นที่เป็นหัวข้อที่มีความสำคัญมากก็จะต้องฟังเสียงของประชาชนทั้งหมดด้วยการประชามติที่กรอบนักศึกษาตั้งไว้ที่เดือนกันยายนเนี่ยผมก็อยากจะเรียนว่าอันนั้นก็คงจะทำกระบวนการในทางนิติบัญญัติคงจะทำไม่ทันหรอกนะครับน้องๆเหล่านั้นเนี่ยเอาก็เป็นธรรมดาอาจจะคิดขึ้นมาแล้วก็ว่าต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ต้องการได้อย่างนั้นอย่างนี้ภายในเวลาเท่านั้นเท่านี้นะครับจริงๆเมื่อสิ่งที่พูดกันได้เป็นแต่ที่เขาพูดมาเมื่อวานนี้ผมก็ฟังนะครับเอาโอเคนะครับขอบคุณมากครับดูกันต่อไป
พราะฉะนั้นสำหรับเยาวชนปลดแอกซึ่งอยากจะให้มีการแก้มุนแพรในเดือนกันยานะครับคุณคงจะต้องม็อบต่อไปเพราะว่าท่าทีล่าสุดของประธานวุฒิสมาชิกเขาบอกแล้วคุณไม่มีอำนาจอะไรคุณคำนูนบอกได้ซ้ำไปว่าถ้าเอาแบบนักศึกษาต้องการนั้นประเทศนี้จบด้วยการปฏิวัติรัฐประหารหรือจบด้วยสงครามกลางเมืองซึ่งจริงๆไม่ใช่นะครับทางออกประเทศมีนั่นคือวุฒิสมาชิกยอมแก้รัฐธรรมนูญเอาตัวเองออกจากกลไกรัฐธรรมนูญไปอย่างประชาชนเรียกร้องเดี๋ยวมาคุยต่อช่วงหน้าถึงสถานการณ์ล่าสุดของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับสิงห์คอร์ปอเรชั่น